อาจมีสักวันที่เราเดินตรงเวลาวันที่เข็มนาฬิกาของฉันตรงกับเธอและในวันนั้นที่เวลาได้หมุนเราให้เจอเธอกอดเธอไม่ให้เธอจากไปไหนคนที่ฉันรอเดินตรงเวลาวันที่เข็มนาฬิกาของฉันตรงกับเธอและในวันนั้นที่เวลาได้หมุนเราให้เจอจะกอดเธอไม่ให้เธอจากไปแกแน่ใจนะว่าแกหาดีแล้วจริงครับผมลองหาอย่างละเอียดนะครับนี่ก็เข้าวันที่4แล้วดิฉันต้องแจ้งตำรวจเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ถ้ายังหาไม่เจอแบบนี้ยังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่ฉันจะให้เวลาแกอีกอาทิตย์เดียวถ้ายังไม่เจอว่าดีฉันจะแจ้งตำรวจสวัสดีครับคุณชุนกำลังเริ่มพอดีเลยครับเชิญคุณชุนทางด้านนู้นก่อนครับแล้วกาแฟไหมครับเอาเหมือนเดิมที่ครับคุณอรชุนสวัสดีค่ะครับวันนี้น้องเชนฟิตมากมากเลยค่ะนี่เมื่อวานอยู่ฟิตเนส 4-5 ชั่วโมงต้องให้กลับบ้านไปเตรียมผิวได้ละเพื่อเมทีไซรัปโดยเฉพาะเลยค่ะขอบคุณครับกาแฟได้แล้วค่ะแล้วนี่ทัดกับทามยังไม่มาอีกเหรออ๋อคุณทัดพาภรรยาไปเขาใหญ่ค่ะคุณทามไปด้วยฝากมาบอกว่าถ้าวันนี้ไม่อะไรคุณอรชุนตัดสินใจได้เลยนะคะอยู่ดิจะได้ไม่ต้องมีใครมายุ่งกับงานฉันตำรวจทุกคนหลอกประชาชนให้สิครับไปขวาเฮ้ยดีละดีละเนี่ยท่านกันเฮ้ยเฮ้ยดูไม่หลอกเนี่ยเพื่อนกันต้องอย่างนี้ชัดหิวอ่ะพี่พัดมันให้อาหารปลาเลยวะเป็นเล่นถ้ามันเป็นปลาเนี่ยก็ต้องปลาถึงว่าเป็นคนหล่อเว้ยโอ้ยหล่อให้ห้ามันหน้าให้สิบพี่ตาครับผมกินด้วยครับพี่เอาด้วยเอาด้วยนี่ค่ะนุชเอาของว่างเพิ่มมาให้นะคะทานรองท้องกันไปก่อนแต่ว่าเก็บท้องเอาไว้ด้วยนะคะเพราะเย็นนี้มีของกินอีกเพียบเลยขอบคุณคุณนุชครับอ้าวพี่ทัศน์จะไม่ลงมาเล่นน้ำกับพวกเราจริงๆนะครับเอาเลยพี่มีเอกสารจัดการอ่ะโอ้พี่ครับวันหยุดจะทำงานอยู่ครับเนี่ยพี่ควรเอาอย่างน้องพี่บ้างนะครับไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่ผมเห็นมาเนี่ยโอ้โหโดน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 มึ
ลิซ่ามาแล้วลิซ่าครับลงมาเล่นบอลกับเราไหมครับเล่นอะไรเด็กๆลิซ่าไม่เล่นหรอกทามไปแช่จากกุซี่กับลิซ่าดีกว่าค่ะไปกูพี่ช่วยถ่ายให้พี่ทัศพี่ทัศทำงานไปเถอะค่ะเย็นนี้จะได้สนุกกันลิซ่ารบกวนคุณเขาแค่นิดเดียวเองฮัลโหลครับเอาไงดีคะได้แล้วค่ะขอดูหน่อยได้ไหมคะค่ะมันดูโซซิมเพิลไปนะคะทามคุณนุชขารบกวนอีกครั้งได้ไหมคะคราวนี้ช่วยนับให้ด้วยนะคะหนึ่งสองสามได้ไหมคะขอโทษค่ะพอดีนุชกดไม่ทันไม่เป็นไรครับมีได้สิคะทามคุณนุชถ้างั้นดิสารบกวนอีกรอบแล้วกันนะคะค่ะหนึ่งสองสามได้แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะรบกวนส่งให้ริสาด้วยนะคะได้ค่ะในน้ำมันเย็นแต่ทำไมคุณรู้สึกร้อนเปล่าๆวะได้ทำงานตามมานะครับพี่ไปบ้านเขาใหญ่แล้วครับผมคิดถึงที่นั่นจังเลยอ่ะอ
เร็วๆดิพี่ทัศเดี๋ยวสิโอเคเสร็จวีนะครับคุณเชนครับคุณรู้จักกับทามานานแล้วหรอก็หลายปีนะครับแล้วไปรู้จักกันได้ยังไงครับผมเคยเป็นแฟนกับเพื่อนของคุณทามครับเหรอเอ๊ะแต่ไหนทามบอกว่าคุณเป็นเพื่อนของเพื่อนพอดีว่าคุณทามอ่ะเขาไม่ค่อยชอบให้ผมเป็นแฟนกับเพื่อนของเขานะครับแล้วเพื่อนคนนั้นขอโทษนะครับพอดีว่าผมต้องรีบไปถ่ายงานต่อขอตัวก่อนนะครับแล้วเขาพูดยังไงอีกคุณชนบอกว่าถ้าเกิดว่ายังหาคุณพอดีไม่เจอก็คงแจ้งตำรวจนะครับไว้เดี๋ยวเราค่อยหาทางออกกันนะครับอะไรนะโหอีก20นาทีเลยเหรออ้าวโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเดินเล่นแถวนี้ก่อนก็แล้วกันนะจ้าเดี๋ยวเราไปดูล็อกนู้นดีกว่าจ้ะมากับใครวันดีคุณป้าคะวันดีสวัสดีค่ะนึกแล้วว่าต้องเป็นหนูมากับใครจ๊ะมาคนเดียวค่ะเมื่อกี้ป้าว่าป้าเห็นหนูยืนคุยกับใครเหมือนผู้ชายอ่ะอ๋อพอดีว่าผู้ชายใส่เสื้อสีดำใช่ไหมคะเขามาถามว่าดีอะค่ะว่าซอสปรุงรสอยู่ที่ไหนว่าดีก็เลยเดินมาชี้ให้เขาดูค่ะอ๋อแล้วหนูเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังดีแล้วค่ะดีแล้วนะมีป้านัดเพื่อนไว้แล้วเขามาสายป้าเห็นว่าดีก็เลยมาทักป้าขอตัวก่อนนะได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้ะมีอะไรช่วยไหมคะไม่เป็นไรค่ะโอ้โหนี่โทรมาฮอกใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า surf and turf มีทั้งสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำแล้วมือครึ่งบกครึ่งน้ำกูลิ้นแฉกเดียวมึงลิ้นสองแฉกอ้าวอ้าวไอ้นี่เมื่อกี้มึงกับลิสาเล่นคุณนุชแรงไปปะวะ
กูก็ไม่ได้อยากเล่นนะเว้ยแต่มึงจะให้กูทำไงวะทามอยู่ไหนอะคะอยู่นี่ครับลิสานี่คนหรือหมากรุกวะทำไมรุกมึงหนักนะเสร็จหรือยังคะทามลิสาหิวแล้วอะจานไปนี่กูช่วยแจกเอามาสิพี่ฮัทหน้าเปื้อนอะไรก็ไม่รู้อะค่ะตรงไหนคะขอโทษนะคะอาหารวันนี้ท่าทางจะหวานมากเลยนะคะทำว่าไหมน่ากินนะครับค่ะออกไหมนี่เธอกำลังพยายามให้ทำตัดใจจากเธอหรือว่าทำให้เขาลืมเธอไม่ได้กันแน่ฉันพยายามทำให้คุณได้อยู่กับเขาคุณยังไม่พอใจเหรอคะยังเพราะว่าเท่าที่ฉันเห็นเนี่ยทำเขายังตัดใจจากเธอไม่ได้สักนิดหรือว่าจริงๆแล้วเธอกำลังพยายามให้ฉันเห็นว่าทำเขาอะไรอาวรณ์เธอมากแค่ไหนมันไม่ใช่นะคะไม่ใช่แล้วจะโกรธทำไมลูกช่างทำเล็บยอดกตัญญูเป็นทั้งแม่บ้านแม่เรือนช่างเอาอกเอาใจคนอื่นเธอนี่เข้าใจหาเงินนะงานสบายรายได้ดีจริงๆมันจะมากไปแล้วนะมากไปตรงไหนหรือว่าจะเถียงว่าเธอเนี่ยไม่ได้เงินจากการทำสิ่งนี้จริงดราม่าขึ้นมาเลยไม่ต้องเล่นใหญ่มากก็ได้นะไม่มีผู้ชายอยู่ตรงนีเป็นแม่สีเลือดแบบนี้พี่ก็อ้วนแย่เลยสิคะแต่ผมยอมอ้วนนะครับเพราะเวลาปกติมาที่บ้านเขาใหญ่เนี่ยก็ต้องซื้อข้าวเข้ามากินเองแต่คราวนี้มีคุณนุชมาทำอาหารให้เนี่ยต้องอร่อยทุกมื้อแน่เลยครับแป๊บนึงนะฮัลโหลครับคุณตรีนุชเอาใจทุกคนเก่งแบบนี้คุณตรีนุชชอบกินอะไรครับนุชก็กินได้หมดทุกอย่างเลยค่ะไม่เลือกหน่อยเหรอคะลืมไปค่ะคุณนุชเป็นคนง่ายๆเนาะมีอะไรให้กินก็กินได้หมดใช่ไหมคะทามคะกาลิกเบรดหน่อยไหมคะ
โอ้โหหวานไม่เกรงใจคนโสดบ้างเลยนะลิสาอิจฉาก็ปิดตาสิโอลิสาไม่แกล้งอะค่ะนุชขอตัวก่อนนะคะเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะพอดีว่านุชทำเลยหกอะค่ะลูกไม่เยอะมากไปทำที่บ้านมึงมีกล่องยาไหมมีไปดูมาไปเราไปนั่งก่อนเราทำนั่งก่อนครับเดี๋ยวโค้ดน้ำแข็งไว้ก่อนนะครับตรงนี้ใช่ไหมระวังนะครับระวังหลบดูดิไม่มียาที่ใช้ได้เลยว่ะงั้นมึงออกมาใช้ยาอะไรบ้างเดี๋ยวกูออกไปซื้อให้เดี๋ยวกูพิมพ์ไลน์ส่งไปให้ดีกว่าไอ้โอ๊คที่สนามมีว่านหางจระเข้มึงไปตัดมาให้กูอ๋อประคบเพิ่มนะระวังนะครับเจ็บไหมครับโทษหน่อยนะครับนิดนึงนะครับโอเคเร็วเดี๋ยวใช้ว่านหางดับพิษน้อยไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอยาจากไอ้ทามอีกทีนึงยังแสบอยู่ไหมคะไม่ค่อยแล้วค่ะพี่ว่าชุดหนูเปื้อนแล้วอะหนูไปเปลี่ยนก่อนดีไหมค่ะระวังครับขอบคุณนะคะซีนเก่งนะมีหน้าล่ะค่าตัวถึงแพงมันเป็นอุบัติเหตุนะคะคุณมาริสาเฮ้ยโอ๊ยนี่ก็อุบัติเหตุเห็นนะว่าใครๆก็พูดได้ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะเวลาไปถามตัวเองนะคะว่าทำไมผู้ชายที่พยายามตามเขาถึงไม่ใส่ใจคุณเลยนี่ฉันทำให้ทามกลับมาหาฉันได้อยู่แล้วถ้าไม่มีเธอมามายาใส่เขาแล้วก็อย่าลืมนะถ้าฉันเกิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยฉันอาจจะเผลอพูดเรื่องเธอกับทามให้พี่ทัดฟังก็ได้อย่านะคะอย่าเอาพี่ทัดมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ up to youรับงานฉันแล้วก็ช่วยเล่นให้สมบทบาทหน่อยเผื่อถ้าฉันถูกใจขึ้นมาฉันจะได้ให้ทิปเอ้ามาทำอะไรตรงนี้ผมซื้อยามาให้แล้วข้างล่างนะไปค่ะไปปาร์ตี้กันต่อดีกว่าทามมาเร็วลืมไปหรือเปล่าผมเป็นเจ้าของบ้านออกไปฉันบอกให้ออกไปร้องไห้ทำไมอ
วได้ไหมคุณจะด่าว่าผมพยายามไม่มากพอก็ได้แต่ผมไม่อยากทำให้คุณเจ็บฉันไม่ได้เจ็บเพราะคุณฉันเจ็บแผลปากแข็งเนี่ยเก็บมีคนไปเห็นเขาตอนนี้ชั้นสามมองจากตรงระเบียงขึ้นมาไม่มีใครมองเห็นอื่นแล้วหรอนุชไม่มีหรอกค่ะงั้นผมขออยู่แบบนี้แป๊บหนึ่งนะขอชาร์จแบตแป๊บเดียวก่อนที่ฉันต้องไปจากเธอก่อนที่เธอต้องไปจากฉันก่อนที่ฟ้าให้เราไกลกันขอใช้เวลาเสี้ยวนาทีนี้จับมือไว้แล้วขอแค่ใช้หัวใจคุยกันข้ามบอกรักกันบอกทางสายตาเวลามองฉันแค่จะจำเธอไว้รู้ดีว่าได้แค่นั้นแต่มันก็มากพอฉันยังหายใจนุชคะนุชมาแล้วค่ะไงบ้างโอเคแล้วค่ะแล้วทำไมถึงยังไม่เปลี่ยนชุดอีกล่ะคะทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะคะนั่นเจ็บแผลอยู่หรอค่ะThank you.
ป็นต้องอธิบายอะไรก็ได้เก็บคำพูดที่มีเหล่านั้นในใจไม่ต้องพยายามแสดงว่าเธอเสียใจก็ได้เก็บความรู้สึกที่มีไว้เพราะที่เธอกำลังบอกฉันที่แสดงอาการเหล่านั้นคือการบอกฉันว่าเธอต้องไปอย่าบอกของอาตอมค่ะถูกต้องครับอย่าบอกว่าเธอเสียใจคนที่เสียใจวันนี้ต้องเป็นฉันอย่าเสียเวลาฟุ่มเฟือยแทนกันเธอยังมีเขารออยู่คนที่ต้องเสียใจถึงเมื่อไรก็ไม่รู้คือฉันไม่ใช่เธอเฮ้ยคุณนุชสมแล้วนะที่คุณบอกว่าคุณเป็นดีเจเคลื่อนที่อ่ะพี่ไม่รู้มาก่อนเลยนะว่านุ้ยรู้จักเพลงมากขนาดเนี้ยหมอมึงก็เลือกเพลงที่มันยากๆเลยเปลี่ยนโจดีกว่าพี่ดัดเลือกเพลงให้ผมหน่อยครับดูสิบองจื้อหัวใจไม่เคยจะอยู่กับคนที่ควรรักกันหัวใจไม่เคยจะอยู่กับคนนี้ที่เคียงข้างฉันมันอยู่กับเธอนั้นทั้งหมดใจก็ไม่รู้ทำอย่างไรกับรักที่มันไม่ควรเกิดตัดใจลืมเธอเสียเถิดก็ทำไม่ได้ได้หัวใจไม่อยู่กับตัวของมาเรียมค่ะถูกต้องครับเก่งครับให้นิสาทายดีกว่าให้นิสาตั้งจดดีกว่าสิเพลงนี้แหละครับครับว้าวดีเมื่อรักมันทำให้เธอหนักใจฟื้นเต้นก็ทั้งนั้นเมื่อฉันมันทำให้เธอกดดันก็พอกันสุดทางฝันถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดีไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้เธอเพลงอะไรครับเชือกวิเศษของลาบานูนค่ะถูกต้องอีกแล้วครับโอ้โหคุณนุชนี่ตอบถูกทุกเพลงเลยนะครับผมว่าเราเปลี่ยนเกมกันดีกว่านะครับเนาะพี่ขอไปห้องน้ำนะช่วยกูขี้เกียจเลยให้กูขี้เกียจปุ๊บเลิกกองแล้วเหนื่อยมากเลยอ่ะอยากให้พี่อยู่ตรงนี้ด้วยจังอากาศที่เขาใหญ่ดีไหมครับไม่ต้องตอบผมก็ได้นะแค่พี่อ่านผมก็ดีใจแล้ววันนี้คุณอรชุนถามผมเรื่องรู้จักคุณถามได้ยังไงพี่อยากรู้ไหมครับว่าผมตอบว่าอะไร
ทรกลับมาสิครับผมจะรอนะทามไหนพี่บอกว่าจะไม่ยุ่งกับมันแล้วไงทามออกมาทามทามออกมานี่ทามอย่าทามทามอย่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ายุ่งพี่กูอ่ะพอได้แล้วเอามือถือมามันส่งข้อความอะไรมาบ้างเอามาเขาส่งมาบอกว่าพี่ชุนทำเรื่องแกกับเขาแค่นั้นจริงๆเหรอมันส่งมาว่าอะไรอีกพี่โตแล้วนะพี่จัดการได้เรื่องพี่ชุนพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะน้องบอกพี่ชุนไปแล้วมันแค่เอาเรื่องนี้มาหลอกให้พี่กลับไปคุยกับมันแค่นั้นเองพี่อยากกลับไปโดนมันหลอกอีกเหรออย่ามาดูถูกพี่นะมีอะไรกันคะพี่ทัศน์ไม่มีอะไรค่ะพี่ขอตัวไปนอนนะพี่ทัศน์พี่ทัศน์ปล่อยกูจะขึ้นไปคุยพี่กูคุณถามหยุดได้แล้วค่ะเดี๋ยวฉันขึ้นไปดูพี่ทัศน์เองใจเย็นๆก่อนสิคะทามโกรธอะไรพี่ทัศน์ขนาดนั้นน่ะให้คุณนุชเป็นคนไปคุยกับพี่ทัศน์นะคะสามีภรรยาการคุยกันเองง่ายกว่าทามอย่าเครียดนะขึ้นไปห้องกับพี่สาดีกว่าสาขึ้นไปก่อนเอาไว้พี่สะดวกค่อยโทรกลับหาผมก็ได้นะครับผมจะได้เล่าเรื่องคุณอรชุนให้พี่ฟังคือที่พี่ตัดสินใจจะโทรหาเชนเพราะพี่กลัวกลัวว่าเชนจะเอาเรื่องของพี่ไปเล่าพี่ชุนฟังพี่ควรทำไงดีคะใจเย็นๆค่ะพี่ทัศน์นุชว่าเขาไม่กล้าเล่าให้ใครฟังหรอกค่ะเพราะตัวเขาเองตอนนี้ก็เป็นคนมีชื่อเสียงถ้าเกิดเรื่องของเขากับพี่หลุดออกไปไม่ดีกับเขาแน่ๆเขาน่าจะแค่หาเรื่องมาคุยกับพี่มากกว่านี่หนูพูดเหมือนทามเลยนะคะอย่าโกรธคุณทามเลยนะคะคุณทามเขาเป็นห่วงพี่ทัศน์มากจริงว่ามึงแรงไปนะเว้ยถ้าไอเชนไลน์มาอย่างที่พี่ทัศน์บอกจริงๆที่พี่ทัศน์โทรกลับไปก็เพราะว่าเขาเป็นห่วงมึงนะเว้ยมึงคิดว่าแค่นั้นจริงๆเหรอแต่กูเห็นด้วยกับไอ้ทามันนะเราต้องหาความน่าจะเป็นให้ได้มากที่สุดเราถึงจะสืบหาความจริงให้ได้โอ้นี่มันไม่ใช่คดีของมึงครับคุณตำรวจครับยิ่งมึงพูดแบบนี้มันยิ่งคิดมากแต่ถึงเขาทำมากกว่านั้นจริงๆอะมันก็เป็นสิทธิ์ของพิทัศน์เขานะเว้ยเอออันนี้กูเห็นด้วยไก่แดนนะเว้ยมึงยังไม่ชอบให้คนอื่นมายุ่งเรื่องของมึงเลยแล้วมึงจะไปยุ่งเรื่องคนอื่นทำไมวะโตๆกันแล้วนะเว้ยทามอืม
คืนนี้ดึกแล้วน้ำค้างลงระวังไม่สบายนะทามมึงก็ขึ้นไปหาเขาดิกูรอพวกมึงนะเอาอะไรของมึงวะกูนึกว่ามึงจะได้รีเทิร์นกับมาริสาเนี่ยที่ไหนได้ยูเชนนี่ถ้ามึงเป็นพระเอกละครที่กูเขียนนะมึงเจอแฮชแท็กนี้แน่คนสับสน2022มีภาษาอังกฤษไหมคนสับสน2022เจอกันน่ะมึงกับกูอ่ะมึงบอกว่าลิซ่าไม่ได้งอนมึงเรื่องเมื่อคืนกูว่าพี่มึงงอนเป็นพระเอกก็ต้องตามง้องี้เหรอวะอย่าเอาอะไรมากเลยขนาดซีอิ๊วขาวเลยสีดำเลยเอ้างอนกูเหรอกูพูดอะไรผิดอ่ะเคยเห็นซีอิ๊วขาวสีขาวไหมดูเคยเห็นป่ะเฮ้ยแคนดี้ล่มล่มร้อนน้ำเย็นๆจะได้ใจเย็นๆงอเปล่าถ้างอเนี่ยต้องทำแบบนี้ถามจ้ะแล้วจะกระจีถามพอแล้วไอ้โกรธแล้วใช่ไหมทำไมฉันต้องโกรธอ่ะฉันต้องถามแกต่างหากว่าแกโกรธฉันหรือเปล่าทำไมต้องโกรธอ่ะน้องเป็นห่วงพี่นะเป็นห่วงอ่ะได้แต่ไว้ใจฉันหน่อยได้ไหมแกก็รู้นี่ว่าฉันเป็นคนที่เจ็บแล้วจำออสคิริบูลเจ็บแล้วจำชื่อเพลงของออสคิริบูลไงที่ตอนเด็กๆแม่ชอบฟังอ่ะคลาสสิกคลาสสิกไหนคุณฮามบอกว่าคุณจะออกไปสปานี่คะฉันก็แค่ตอนแหล่ให้ได้ครึ่งนึงของเธอเท่านั้นแหละออดอ้อนทามเขายังไงหรอเขาถึงไม่ยอมขึ้นไปหาฉันเมื่อคืนคุณทามเขาเครียดเรื่องพิทักษ์ไม่เกี่ยวกับฉันค่ะนึกว่าฉันไม่รู้หรอว่าเมื่อวานนี้ทามเขาแอบขึ้นไปหาเธอบนห้องสรุปว่าที่เขาต้องจ่ายเงินให้เธอแพงๆเพราะเธอต้องควบสองใช่ไหมทำให้คุณทามเขาสนใจไม่ได้ก็อย่ามาพานใส่ฉันสิคะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้อะไรกับคุณทามตบมือข้างเดียวมันไม่ดังออดก็ดังอยู่นะไงก็จับไว้ด้วยว่าไม่ใช่คนคนเดียวที่ตบแล้วดังได้นี่ตบอะไรวะมามานี่มันถูกฉันหรอโอ๊ย
จริงๆพวกมึงก็อยู่กันต่อสิวะแล้วค่อยกลับพรุ่งนี้พร้อมกันมึงก็อยู่เขียนบทที่นี่ก็ได้นี่หว่าโอ๊ะไม่ได้พรุ่งนี้กูมีประชุมตอนเย็นอ่ะมึงโหอะไรวะปากก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรนะแต่แกกระทำของแกมันทำให้เขาตกใจกันตลอดเลยทำไมแม่ไม่มีเวลาสั่งสอนหรือไงทั้งหมดแต่ทำเล็บเหรอโอ๊ยฉันจะสั่งแกเองเลยนี่บ้าเลยเดี๋ยวลุงจัดการให้เองครับคุณทามขอบคุณครับอ้าวแล้วนี่คุณทัศน์ไม่ได้กลับมาด้วยเหรอครับพี่ชายเจอลูกค้านะครับเดี๋ยวตามกลับมาหยุดไปอ่ะบ้าแกได้เห็นลูกหน้าฉันดิไปนี่ร้อนว่ะเดี๋ยวมึงเก็บนะมึงก็ช่วยกูเก็บดิวะฮะให้กูเก็บคนเดียวเหรอกูขี้เกียจอ่ะจะเอาได้ไหมแล้วมึงเป็นคนเขียนบทอ่ะนายวันๆมึงทำอะไรบ้างเสียงอะไรวะช่วยเก็บข้าวเก็บของด้วยพี่ดัชเห็นนะจะเป็นเรื่องหน่อยนะท่าโอเคผมยอมรับว่าผมซื้อสร้อยเส้นนั้นให้นุชแต่ทุกวันนี้มันก็จบไปแล้วอย่ามาโกหกลิสาตลอดเวลาที่เราอยู่ที่นี่คิดว่าลิสาดูไม่ออกเลยเหรอว่าทามรักมันห่วงมันสนใจมันแค่ไหนตั้งแต่ที่เรากลับมาเจอกันทามไม่เคยทิ้งลิสาเหมือนเดิมเพราะว่าทามีมันจะทำอะไรก็คุณยายผมกลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่หรอทำอะไรอ่ะทำปล่อยอีสานนะทำนี่รักมันมากถึงขนาดจะยอมมีอะไรกับวิสาเลยหรอบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะทามลิซ่าไม่ใช่ตัวสำรองของใครขอบคุณค่ะครับผมกลับด้วยนะฮะไม่ได้เหรอแล้วนี่จะกลับกันหรือยังขอ15นาทีนะอืมไปรอที่รถนะ
ล่อยเธอไปแบบนี้จะดีหรอคะลิซ่ามันโกรธพูดไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกลิสาทำไมเหมือนจะกลับอย่างนั้นล่ะค่ะลิสาจะกลับกับพวกโอแล้วทามล่ะไหนว่ากลับพรุ่งนี้กับพี่ไงทามไม่กลับด้วยหรอคะทามเกเรเหรอใจเย็นๆนะเดี๋ยวพี่จัดการให้เรื่องนี้พี่ทัศน์ก็จัดการไม่ได้หรอคะถ้างั้นไม่เป็นไรถ้าถามไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้หนูช่วยพูดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถามฟังนุชพี่ทัศน์พี่นี่โฟลอินโนเซนต์เกินไปป่ะคะถามจริงพี่ไม่รู้เลยจริงๆหรอว่าสองคนนั้นเขากำลังสวมเขาให้พี่อยู่เขาเคยเป็นแฟนกันก่อนที่ตีนุชจะมาแต่งงานกับพี่ไม่ใช่ดับจ้างแต่งงานกับพี่แล้วตอนนี้เขาสองคนก็ยังตัดใจจากกันไม่ได้นี่ลิสาวเรื่องนี้มาจากไหนพี่ทัศน์ถามจริงแค่นี้พี่ดูไม่ออกเลยเหรอคะไม่เป็นไรเอางี้นะพี่ไปลองสังเกตสองคนนั้นดูคนฉลาดอย่างพี่จะได้ไม่โง่โดนน้องกับเมียหลอกน้องบุ๊กพี่ทัศน์พวกผมกลับก่อนนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับปาลิสาลิสาก็กลับไปพร้อมกับพวกคุณโอ๊คด้วยค่ะเห็นว่ามีธุระด่วนหรอคะพี่คิดว่าลิสาจะกลับมาทำพวกนี้ซะอีกอ
ไม่ทราบสิคะเสร็จได้นะอาหารเยอะแยะเลยทีแรกฉันคิดว่าทริปนี้เนี่ยจะเป็นทริปให้แกกับลิซ่าคืนดีกันซะอีกเปลี่ยนจาก CEO เป็นแกมาเทียมแต่เมื่อไหร่เนี่ยแกนี่มันยังไงวะกับลิซ่าก็ไม่รอดกับผู้หญิงที่ดูกันอยู่ก็บอกไม่เวิร์กใครอ่ะก็ช่วงก่อนที่ฉันจะแต่งงานไงแกเคยบอกฉันว่าแกคุยกับผู้หญิงคนนึงอยู่แล้วสุดท้ายก็ไม่เวิร์กฮิวิดีมาพูดเรื่องนี้ทำไมเนี่ยก็ฉันเป็นห่วงแกที่แกเป็นห่วงฉันได้เลยทำไมฉันจะห่วงแกไม่ได้พูดก็ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเย็นนี้ไปขี่จักรยานไหมคะพี่ทัดไปกับคุณทามเถอะค่ะหนูอยู่บ้านคนเดียวเหงาแย่เลยไปด้วยกันดีกว่าโครงการวิวสวยเหมาะกับปั่นจักรยานพี่ทัดไปกับหนูเถอะต้องให้เกียรติทำไมวะนานๆได้พักทีนะไปด้วยกันเถอะคุณวดีคิดดีแล้วเหรอคะที่จะทิ้งชีวิตที่สุขสบายไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเพราะถ้าคุณพ่อคุณทราบคงจะห่วงคุณมากนะคะวดีเชื่อค่ะว่าถ้าคุณพ่อรู้ว่าวดีต้องเจออะไรบ้างท่านจะเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยกับวดีค่ะตกลงคุณไพลินจะช่วยจัดการเรื่องหย่าให้วดีได้ไหมคะคุณพ่อของคุณช่วยดิฉันไว้หลายอย่างดิฉันเต็มใจช่วยคุณอยู่แล้วค่ะแต่คุณจะต้องเล่าเรื่องทุกอย่างให้ดิฉันฟังรวมถึงสาเหตุที่แท้จริงที่คุณต้องการจะหย่าด้วยสบายใจได้นะคะถ้าดิฉันตกลงทำคดีให้คุณแล้วเราถือว่าเราเป็นพวกเดียวกันดิฉันไม่ตัดสินลูกความของดิฉันแน่เป็นเพราะผู้ชายคนนั้นที่นั่งมองคุณอยู่ใช่ไหมคะชื่อสรุธค่ะแต่ไม่ใช่แค่เพราะเขานะคะวดีรักตัวเองด้วยครับคุณชุนนี่แกอยู่ไหนเมื่อเช้าฉันโทรไปทำไมไม่รับสายผมขอโทษครับพอดีว่าผมขับมอเตอร์ไซค์หาคุณวดีอยู่นะครับตอนนี้ก็ลองมาหาตามร้านกาแฟที่คิดว่าเธอจะมานั่งนะครับคุณชุนมีอะไรหรือเปล่าครับแกแน่ใจนะว่าแกไม่ได้มีอะไรปิดบังฉันไม่ได้มีอะไรนี่ครับไหนเปิดกล้องสิ อะไรนะครับฉันบอกให้เปิดกล้องแล้วสองให้ฉันดูรอบๆตัวแกให้ทั่วจะได้รู้ไงว่าแกโกหกฉันหรือเปล่าได้ครับนี่ครับคุณชุนร้านที่ผมมาตามหาครับ
หมุนกล้องไปรอบๆสิขอบคุณนะคะคุณไพลินครับคุณชุนผมบอกแล้วนะครับว่าผมไม่มีอะไรปิดบังคุณชุนจริงๆนะครับทีหลังถ้ารับสายไม่ได้ก็ให้รีบโทรกลับแล้วถ้าได้เรื่องว่าดียังไงรายงานฉันด้วยได้ครับคุณชุนคุณไพลินคะนี่สรุธค่ะสวัสดีครับค่ะช่วงนี้คุณสองคนอย่าสนิทกันมากนะคะมันจะเป็นผลไม่ดีกับคดีความค่ะขอบคุณนะคะคุณไพลินถ้างั้นพี่ไปเตรียมจักรยานก่อนนะคะแดดแรงขอบคุณค่ะพี่ท่าถ่ายไปไหนอะเมื่อกี้ยังขี่ตามหลังฉันมาอยู่เลยนะคะฮัลโหลพี่ท่าอยู่ไหนอะโทษทีพอดีแนนโทรมามีธุระด่วนฉันต้องกลับไปเช็คไฟที่บ้านอะไรวะแล้วจะกลับไปที่นี่อีกหรือเปล่าน้องรออยู่ตรงท่าน้ำนะไม่น่าจะทันอะน่าต้องใช้เวลาถ้างั้นแกกับหนูไปเจอฉันที่บ้านแล้วกันนะอะไรของเขาวะเอาไงคุณพักก่อนก็ได้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าฉันว่าคุณควรจะกลับไปง้อคุณมาริสานะคะเขาทำกับคุณขนาดนี้คุณยังให้ผมกลับไปหาเขาอีกเหรอก็ถ้าคุณกลับไปง้อเขากลับไปคืนดีกับเขาเขาจะได้เลิกมายุ่งกับฉันไงเขามายุ่งกับคุณไม่ได้แล้วเพราะผมจะอยู่กับคุณผมจะไม่ปล่อยให้เขาเข้ามายุ่งกับคุณอีกแล้วคุณจะมาอยู่กับฉันยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ยังไงคุณเห็นไหมวันนี้พอคุณไม่อยู่เขาทำอะไรกับฉันบ้างถ้าคุณไล่ผมเองอะเอะอะคุณก็ไล่ผมไปห่างๆอะก็คุณควรจะไปจัดการกับคนของคุณไงไม่ใช่ปล่อยให้เขามาทำอะไรกับฉันแบบนี้ผมไม่ได้เป็นคนชวนเขามานะคุณนั่นแหละที่เป็นคนบอกให้ผมไปชวนเขาก็เพราะว่าฉันอยากให้เขาเลิกวุ่นวายกับฉันแล้วเขาเลิกไหมล่ะ
เลิกยุ่งไปแบบนี้ล่ะจะได้จบคุณจบแต่เขาไม่จบแล้วมันจะจบได้ยังไงชอบเป็นแบบนี้เอะอะไรก็ปัดไม่รู้จะแก้ปัญหากลับไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องเขาจะได้เลิกทำตัวเป็นหมาบ้าใส่ฉันทันทีแล้วเขารู้เรื่องคุณกับผมได้ไงช่างมันเถอะเขารู้เรื่องคุณกับผมได้ยังไงก่อนที่เราจะมาเขาใหญ่เขาเอาสร้อยข้อมือเส้นที่เหมือนกับที่คุณซื้อให้ฉันไปเช็คฉันที่บ้านแล้วเขาก็ขู่ว่าถ้าฉันไม่ทำให้คุณกลับไปคืนดีกับเขาเขาจะเอาเรื่องของเราไปบอกพิธาเขาคิดว่าที่คุณไม่กลับไปหาเขามันเป็นเพราะฉันผมขอโทษคุณอย่าไล่ให้ผมกลับไปหาเขาอีกได้ไหมแต่คุณก็รู้ว่าเรื่องของคุณกับฉันมันเป็นไปไม่ได้ก่อนที่ฉันต้องไปจากเธอก่อนที่เธอต้องไปจากฉันก่อนที่ฟ้าให้เราใกล้กันขอใช้เวลาเสี้ยวนาทีนี้ไม่สาเป็นรักแรกของผมแต่เขาไม่ใช่รักครั้งสุดท้ายแค่จับมือไว้แล้วขอแค่ใช้หัวใจคุยกันทางสายตาเวลามองฉันแค่จะจำเธอไว้รู้ดีว่าได้แค่ไหนสาวเรื่องนี้มาจากไหนพี่ทัศน์ถามจริงแค่นี้พี่ดูไม่ออกเลยเหรอคะยังมีความรักที่ดีอีกไหมที่จะเหลือให้คนอย่างฉันหนึ่งคนที่เข้าใจหนึ่งใจที่รักกันต้องออกไปหาให้เจอที่ใดยังมีความรักที่ดีอีกไหมทิ้งกันหรือมันไม่มีจริงไม่มีใครเขาต้องการหรือฉันเกิดมามีหัวใจเพียงเพื่อเสียใจตกลงแกเจอว่าดีไหมไม่เจอเลยครับ
ตกลงเมื่อบ่ายแกอยู่กับใครแกอยู่กับสาวใช่ไหมยังไงใช่จริงๆด้วยสรุปแกอยู่กับฉันมาตั้งแต่เด็กคิดว่าแค่นี้จะโกหกฉันได้เหรอใครวะสาวในออฟฟิศเหรอไม่ใช่ครับผมไม่ได้มีใครครับคุณจุนโทรไปก็ไม่รับสายไลน์ก็ตอบช้าอยู่ออฟฟิศก็แวบหายแวบหายถ้าแกอยากจะมีแฟนแกก็มีไปดิฉันไม่ได้ว่าอะไรแกสักหน่อยส่วนเรื่องว่าดีฉันตัดสินใจได้แล้วนะแกเลิกตามหาได้แล้วทำไมล่ะครับคุณชุนพรุ่งนี้ฉันจะไปแจ้งตำรวจว่าพี่ฮาถ่ายไปไหนอ่ะคุณทาครับคุณท่านฝากบอกว่ามีงานด่วนต้องกลับกรุงเทพก่อนนะครับแล้วกลับไปตอนเมื่อไหร่ครับลุงต้องออกไปตั้ง10นาทีนี่เองนะครับแล้วอย่าฝากให้คุณทามนะพาคุณนุชกลับบ้านด้วยนะครับอะไรวะเมื่อกี้ก็เป็นคนชวนให้ไปขี่จักรยานไม่รับหรือว่าหรือว่าอะไรหรือว่าพี่ทัศน์ได้เจอกับคุณอริสาก่อนที่เขาจะกลับกรุงเทพคุณจะทำอะไรคะโทรหาอริสานุชคุณใจเย็นๆสิคะคุณอริสาเธออาจจะยังไม่ได้บอกอะไรกับพี่ทัศน์ก็ได้แต่ถ้าคุณโทรไปต่อว่าเธอนี่แหละจะทำให้เธอโกรธจนเธอต้องไปบอกพี่ทัศน์อย่าทำให้เรื่องมันแย่ลงไปมากกว่านี้เลยค่ะคุณใจผมอยู่เฉยๆมองดูลิซ่าทำร้ายคุณพิชาอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้อยู่ในฐานะที่คุณจะห่วงได้แล้วค่ะตอนนี้คนที่เราต้องห่วงมากที่สุดก็คือพิชาแล้วเราก็ต้องคิดดีๆไม่อย่างนั้นเราสองคนนี่แหละจะเป็นคนทำร้ายพิชาซะเองผมจะลองโทรหาพี่ทันอีกทีจริงๆไม่รับผมว่าเรารีบกลับกรุงเทพกันเถอะไม่กลับนี่ไหนว่าจะกลับมาพรุ่งนี้ไงแล้วทำไมกลับกันมา2คนอ่ะพี่ทัศน์เขาบอกว่าเขามีงานหน่วยก็เลยกลับมาก่อนงานอะไรเขาไม่ได้บอกในรอบแรกถือว่าเป็นอาหารตาที่ดียังให้โสดได้ฮะโสดไปก่อนเลยฮะเอาดึงไปก่อนความนี่เรา2คนคงไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีกันมาใช่ไหมแม่ครับอยู่ไหนของเขาเนี่ยเ
อ๋อคุณทัศคุณทัศจริงๆด้วยมาทำอะไรที่นี่คะคือผมมาหาเพื่อนนะครับโอ้เพื่อนคุณทัศอยู่คอนโดนี้เหรอคะพอดีเลยค่ะนี่เชนเขาก็อยู่ที่นี่ค่ะอ๋อเหรอครับวันหลังต้องนัดปาร์ตี้กันละจะได้ทำความรู้จักกันแล้วเพื่อนคุณทัศอยู่ชั้นไหนคะขอโทษนะครับพอดีผมมีธุระต้องรีบไปขอโทษนะครับอ่ะคุณทัศค่ะงั้นเดี๋ยวไว้เราเจอกันที่งานเปิดตัวพรีเซนเตอร์อาทิตย์หน้าได้เลยครับ พี่ว่าอะไรนะครับพี่บอกว่าพี่เจอคุณทัศที่ล็อบบี้เมื่อกี้คุณทัศ CEO เมทีกรุ๊ปนั่นแหละครับอืมก็ใช่สิว่าพี่มาหาผมดีใจนะครับพี่ทัศจะกลับมาทำไมไม่บอกคะจะได้กลับมาพร้อมกันพี่ไม่อยากให้นุ่มมาสนุกนะคะทัศน์เป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่แค่เหนื่อยนิดหน่อยนะคะกลับมาแล้วงานมีปัญหาอะไรทัศน์แม่โทรไปที่ออฟฟิศเขาบอกว่าทัศน์ไม่ได้เข้าไปนี่แล้วนี่หายไปไหนมาผมนัดคุยงานลูกน้องที่ร้านกาแฟนะครับขอตัวแบบน้ำมานะครับเดี๋ยวพี่โอเคจริงๆนะงานอะไรให้น้องทำแทนไหมพี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยพี่เหนื่อยมาทั้งชีวิตเราทำแม่โทรนัดกับคุณย่าแล้วหลังแจ้งความเสร็จแม่จะรีบไปบอกก่อนที่จะรู้จากปากของคนอื่นรู้แล้วนะแม่ไปโรงพักก่อนได้ครับนี่รถใครอ่ะรู้ไหมว่าคนอื่นเขาตามหาเธอละหมาดละบนแค่ไหนกรุณาปล่อยมือจากลูกความฉันด้วยค่ะลูกความนี่คุณไพลินทนายของวุฒิเองค่ะวุฒิจะหย่ากับคุณเ
จะยอมหย่าไหมวะไม่มีทางหรอกฉันก็ว่าแต่ฉันก็อยากคุณชุนยอมนะฉันสงสารคุณวดีนะสรุปแกว่าทำไมอยู่ๆคุณวดีถึงกล้าลุกขึ้นมาขอหย่าคุณชุนวะหรือว่าคุณวดีจะมีผัวใหม่ไม่อย่าคุณอรชุนคะอย่าให้เรื่องต้องถึงศาลเลยนะคะให้มันจบตรงนี้เถอะค่ะถ้าคุณไม่อย่าคุณก็เตรียมตัวไปเจอกันที่ศาลได้เลยค่ะคุณเพลินคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวขึ้นไปเก็บของก่อนนะคะพอดีผมขอโทษผมรู้ว่าผมทำไม่ดีกับคุณหลายอย่างแต่คุณอย่าทำแบบนี้เลยนะคุณไม่รักผมแล้วเหรอค่ะวดีไม่รักคุณอีกต่อไปแล้วมันไม่มีสิทธิ์ไม่รักกูเช้าคุณได้คุยกับพี่ทันหรือเปล่าคะออกไปตั้งแต่ก่อนที่ผมจะลงมาแล้วคุณล่ะเมื่อคืนได้คุยอะไรไหมไม่ค่ะนี่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเขารู้อะไรมาบ้างพี่ทันไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนานที่สุดที่เขาเคยเงียบใส่ผมแบบนี้ก็ตอนที่ผมอยู่หมอห้ามั้งตอนนั้นผมรองเท้าวิ่งเขาไปใส่แล้วมันก็ขูดกับหินเป็นรอยเขาโกรธผมมากเลยอะแค่เรื่องรองเท้าเนี่ยนะคะ
มันเป็น limited edition แล้วก็เป็นรอยใหญ่มากอ่ะใบไม้มันยังพลัดไปเปลี่ยนพันตามฤดูพี่ตูนก็มาแต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนไปตอนนั้นผมกับพี่ทัศน์ก็ไปวิ่งเขาด้วยนะ9คนละ9ที่เชียงรายก่อนวันสุดท้ายวันนึงจริงเหรอคะฉันก็ไปหรอแต่ฉันไปวันสุดท้ายจริงเหรอถ้าเราเจอกันนั่นแหละตอนนั้นมันจะเป็นยังไงเนาะถ้าคุณรักแรกของผมไม่ใช่มาริสาวันนี้เรื่องทั้งหมดก็คงไม่เกิดขึ้นถ้าคุณมาริสาไม่ใช่รักแรกของคุณคุณก็อาจยังไม่รู้จักความรักเหมือนกับที่คุณรู้จักมันในวันนี้ก็ได้ยังไงเราก็ย้อนเวลากลับไปไม่ได้อยู่ดีแต่เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดจากสิ่งที่เราเรียนรู้ในอดีตได้ค่ะ